ของ Gulf Energy Development ที่ได้มีการเลือกวิธีที่เรียกกันว่า Equity Method ในการบันทึกเงินลงทุนนะฮะในบริษัท InTouch Holdings จำกัดมหาชนหรือว่า InTouch แน่นอนครับคือผมว่านอกเหนือจากเป็นประเด็นใหญ่แล้วนะเนื่องจาก Gulf Takeover InTouch เนี่ยมันก็เป็น Super Deal of the Year อยู่ละนะฮะแต่ด้วยกรณีนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะก็จะได้เป็นความรู้ใหม่นะฮะของนักลงทุนกระทั่งของเรา2คนและทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยนะฮะก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสนะฮะได้เชิญคุณยุภาพินวังวิวัฒน์กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของทาง Gulf Energy Development นั้นเนี่ยให้ท่านได้กรุณามาอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นการอธิบายจากมุมของ CFOนะฮะของผู้ทำรายการเลยนะฮะฉะนั้นก็จะได้เรียกว่าชัดตรงประเด็นนะฮะไม่คาดเคลื่อนแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะขณะนี้คุณยุภาพินก็อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยสวัสดีครับคุณยุภาพินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณยุภาพินขอบพระคุณนะฮะที่วันนี้ก็สละเวลามาที่นี้รบกวนเช่นนี้ก่อนครับเบื้องต้นอาจจะช่วยอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งว่า equity method เนี่ยนะฮะวิธีส่วนได้เสียเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอาคร่าวๆในมุมของ CFO ฮะเดี๋ยวจะขอเริ่มจากนะคะคือหลังจากที่กราฟเข้าไปซื้อหุ้น InTouch แล้วนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีนะคะว่ากราฟจะคอนโซลเข้า InTouch เข้ามาในงบหรือไม่นะคะเดี๋ยวเกริ่นนิดนึงนะคะว่าปัจจุบันกราฟเราถือหุ้น 12.25% นะคะใน InTouch นะคะซึ่ง Tender Offer Process ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะโดยในควอเตอร์3นะคะในควอเตอร์3ก่อนนะเราจะมีการบันทึกเป็นเงินปันผลรับเข้ามาในงบของกราฟนะคะประมาณ 1,600 ล้านบาทนะคะครับสำหรับในควอเตอร์4นะคะหลังจากที่กราฟเราก็ได้ส่งตัวแทนนะคะเข้าไปเป็นบอร์ดอินทัช4ท่านนะคะในวันที่1 ตุลาที่ผ่านมานะคะดังนั้นก็จะต้องมีการปรับวิธีการลงบันทึกบัญชีว่าจะเป็น equity method นะคะหรือจะเป็นลักษณะของ console แล้วก็อย่างที่ทราบเราได้เลือกนะคะที่จะบันทึกเป็นลักษณะของ equity method นะคะ equity method ก็คือการ take profit sharing นะคะในตัว InTouch อย่างเช่นสมมุติ InTouch กำไรปีละ10,000 ล้านบาทเราถือ 12% แล้วก็ take มา 4,200 ล้านบาทนะคะโดยในงบที่เป็นสินทรัพย์แล้วก็บันทึกเป็นเงินลงทุนใน InTouch นะคะไม่ได้มีการเช็คตัวไอตัว asset หรือ liability ต่างๆเข้ามานะคะในงบของ Gulf นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายโครงสร้างของ InTouch นิดหนึ่งนะคะในขออนุญาตเป็น presentation นิดหนึ่งนะคะว่าโครงสร้างปัจจุบันของ InTouch มีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะคือปัจจุบัน InTouch นะคะถือหุ้น 40.45% นะคะในตัว AASนะคะแล้วก็สำหรับตัว InTouch นะคะไม่ได้มีการ console AS นะคะสำหรับตัว InTouch จะ take equity method ของ AS เข้ามาเพราะฉันจะไม่เอาสินทรัพย์หนี้สินของ AS มา console ในงบ InTouch take เป็น profit sharing เข้ามาเฉยๆนะคะถ้ามาดูด้านขวาสำหรับไทยคมนะคะ InTouch ปัจจุบันถือหุ้นไทยคม 41.13% แต่สำหรับไทยคมนี้ InTouch จะ console เข้ามานั่นหมายถึงตัวสินทรัพย์หนี้สินรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกคอนโซลมาที่งบของ InTouch นะคะคในขณะที่ AS ไม่ได้คอนโซลนะคะ Take an Equity Method เข้ามาเฉยๆ Take Profit Sharing เข้ามาเฉยๆนะคะครับนะคะสำหรับหลังจากที่กราฟเข้าไปถือหุ้น 12.25% ใน InTouchถามว่าเราควรจะคอนโซลหรือไม่คอนโซลตัวนี้นะคะหลังจากที่เราได้มีการคุยกับทางออดิเตอร์นะคะแล้วก็ได้มีการศึกษาผลกระทบใน impact ต่างๆของการคอนโซลแล้วก็ equity method นะคะโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นนะคะครับบอร์ดซีดนะคะตำแหน่งสำคัญในการบริหารหรืออำนาจในการควบคุมนะคะโดยเราพิจารณาใจต่างๆเหล่านี้กาก็มองว่าวิธีการเช็ค equity method จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะอะไรนะคะ เดี๋ยวจะมาดูผลกระทบนะคะในหน้าต่อไปนะคะ อันนี้สมมุติถ้าเราเลือกเป็น equity method นะคะ ก็คือเราเทค profit sharing จาก InTouch ถูกไหมคะว่า InTouch กำไรเท่าไหร่ก็เทคกำไรตามสัดส่วนเข้ามานะคะ ซึ่งตรงนี้ประเด็นสำคัญก็คือAAS จะไม่ถูกมองว่าเป็นบริษัทร่วมของกราฟนะคะเพราะ InTouch ไม่ได้ console AAS เข้ามาแล้วตัวกราฟก็ไม่ได้คอนโซลอินทัชเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้น
ไม่จำเป็นต้องทำตัว PPA PPA ก็คือตาม Purchase Price Allocation นะคะคือจริงๆแล้วตามมาตรฐาน TFRS 3เขาเรียก Business Combination หรือการรวมธุรกิจถ้าเราไปซื้อบริษัทใดมาให้เป็นบริษัทย่อยหรือเป็นบริษัทร่วมเราจะต้องมีการประเมิน Fair Value ของบริษัทนั้นเมื่อเทียบกับ Book Value ทันทีซึ่งส่วนต่างของ Fair Value กับ Book Value เขาเรียกว่า Intangible คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งต้องบุ๊กเป็น Asset นะคะแล้วก็ต้องมีการตัดจำหน่ายทุกปีนะคะในกรณีนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ AS ไม่ได้ถูกมองเป็นบริษัทร่วมของกราฟเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องทำตัว PPA นะคะขึ้นมาจะทำเฉพาะตัวไทยคมเนื่องจากไทยคมเป็นบริษัทร่วมของกราฟนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตีแฟร์แวลูของไทยคมก็คือตีแฟร์แวลูของไลเซนส์ในการออเปเรตพวกดาวเทียมนะคะเทเลคอมบอร์ดคาสติ้งบิสเนสต่างๆนะคะ คือหลังจากที่กราฟมองตัว fair value ของไทยคมแล้วโดยใช้วิธีการdiscount cash flow นะคะก็พบว่าตัว fair value กับ book value ของไทยคมมันค่อนข้างที่ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้น intangible asset ที่ตั้งขึ้นมาก็เป็นจำนวนที่น้อยไม่ significant เลยตรงนี้จะไม่มีผลกำไรต่อกราฟนะคะผลกระทบในการตัดจำหน่ายนะคะในขณะที่ advance ก็ไม่ถูกมองเป็นบริษัทร่วมของกราฟนะคะเพราะฉะนั้นกราฟไม่ต้องทำตัว PPA ตัวนี้แล้วก็ไม่ต้อง book intangible asset นะคะไม่ต้องมีการตัดค่าตัดจำหน่ายต่างๆซึ่งตรงนี้เรามองว่าจะทำให้กำไรของกราฟดีขึ้นประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีเมื่อเทียบกับวิธีการคอนโซลนะคะแต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องของอัตราหนี้ส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio นะคะ คือหลังจากที่กราฟเข้าไปซื้อ InTouch แล้ว DE เราจะสูงขึ้นเป็น 2.5 เท่านะคะแต่วันนี้ DE ลงมาเหลือ2เท่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่ากำไรสะสมของเราเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากเราได้มีการปรับเงินลงทุนในตัว InTouch ให้เป็นราคาตลาดนะคะเนื่องจากมีการปรับการบันทึกบัญชีนะคะโดยเราจะใช้ราคาตลาดวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีก็คือวันที่เราเข้าไปเป็นบอร์ดตั้งแต่วันที่1ตุลาเมื่อเทียบกับเงินลงทุนของกราฟนะคะวันที่1ตุลาราคาหุ้นของ InTouch จะอยู่ที่ 79.5 บาทนะคะก็เรามาเทียบกับเงินลงทุนที่ลงทุนไปส่วนต่างตรงนี้ส่วนต่างกำไรตรงนี้จะถูกบันทึกเป็นretain earning นะคะกำไรสะสมซึ่งกำไรสะสมเพิ่มขึ้นก็ทำให้ DE เราลดน้อยลงเป็น2เท่านะคะ อันนี้เป็นวิธี equity method ที่เราเลือกนะคะเดี๋ยวจะอธิบายของในแง่ของ console ให้ดูวิธีการเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็น console นะคะ AS ตรงนี้จะถูกมองว่าเป็นบริษัทร่วมของกราฟทันทีเนื่องจากกราฟ console InTouch เพราะฉะนั้น AS ก็จะต้องถูกมองว่าเป็นบริษัทร่วมของกราฟเพราะฉะนั้นต้องมีการทำตัว purchase price allocation นะคะก็ต้องตีตรงนี้ขึ้นมานอกเหนือจากไทยคมแล้วนะคะถ้าเป็นฟันโซก็ต้องมีการตีตัว fair value ของ advance ขึ้นมาด้วยนะคะก็คือต้องมาตีตัวพวก trade name แบรนด์ต่างๆพวก license สำหรับ spectrum กับกสทช.ไม่ว่าจะเป็น 3G 4G 5G นะคะหรือว่าจะเป็น fixed bandตรงนี้ต้องถูกตีเป็น fair value ขึ้นมานะคะซึ่งกราฟประเมินแล้วตัว fair value ของ advance เนี่ยค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับ book value นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความจำเป็นต้องมีการ book ตัวสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็คือ intangible asset มหาศาลนะคะแล้วต้องมีการตัดระยะเวลาที่เหลือของ concession period ซึ่งเรามองที่เหลือประมาณ14ปีนะคะเพราะฉะนั้นตกค่าใช้จ่ายในการตัด amortization expense จะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้กำไรเราลดลงไป 2,000 ล้านบาทต่อปีเมื่อเทียบกับวิธีการ equity method นะคะแต่ถ้ามองในแง่ของDE ratio นะคะครับนี่เราเชื่อในส่วนของคอนโซลนี้จะต่ำกว่านะคะเมื่อกี้เรามองที่2เท่านะคะวันนี้ถ้าเราคอนโซล DE เราจะลงมาที่ 1.6 เท่านะคะเพราะนอกเหนือมาจากกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นแล้วนะคะถ้าเราคอนโซลเข้ามาเนื่องจากตัว InTouch เขามี DE ค่อนข้างต่ำ 0.1 0.2 เท่านะคะนี่เขาน้อยนะคะตอนถ้าเราคอนโซลเข้ามาเราก็จะเอาฐาน Equity ของเขาในส่วนของ Minority เข้ามารวมด้วยนะคะก็ทำให้ฐานของ Equity ของกราฟก็จะใหญ่ขึ้นตัวนิสินต่อทุนเราก็จะลดน้อยลงกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการ Equity Method นะคะก็คือถ้าเป็นวิธีการคอนโซลก็โดยสรุปก็คือถึงแม้จะมี DE ที่ต่ำกว่านะคะแต่กำไรก็จะลดลงอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีเป็นระยะเวลา14ปีเพราะฉะนั้นกราฟก็เลยมองว่าตรงนี้เราตัดสินใจที่จะเป็นไปทาง equity method มากกว่านะคะแล้วเพราะว่าสมมุติถ้า DE เราถึงแม้จะ2เท่าแต่เราก็ยังมี room ในการ gearing ก็คือ debt headroom อีกประมาณ 100,000 ล้านบาทนะคะถ้าเราจะลงทุนโครงการในอนาคตเราก็ยังมี room ในการ gear up ตรงนี้อยู่ค่ะ
ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสรุปเป็นพอยต์แล้วก็รบกวนคุณยุภาพินช่วยบอกด้วยนะฮะว่าถูกหรือว่าผิดอย่างไรกรณีแรกก่อนนะฮะก็คือถ้าเลือกวิธี equity method ก็คือเราจะมีการร่วมรับรู้กำไรจาก InTouch ตามสัดส่วนที่เราถือหุ้นอยู่อันนี้พอยต์แรกถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะครับพอยต์ที่สองฮะจะต้องมีการทำ mark to market ราคาหุ้นหรือว่ามูลค่าหุ้น InTouch ที่เราถืออยู่ซึ่งเราได้ทำไปแล้ววันที่ได้ส่งบอร์ดเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการด้วยอันนั้นครั้งแรกเปิดหัวไปค่ะหลังจากนี้ไม่ต้องทำแล้วค่ะคือหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นmovementของราคาหุ้นจะขึ้นจะลงอะไรไม่ต้องมีการบันทึกแล้วค่ะเราฟิกซ์ไปแล้วที่ 79.5 วันที่มีการเปิดบอร์ดค่ะอ๋อครับฉะนั้นส่วนต่างจากวันที่เรามาร์กไปกับต้นทุนของเราก็เข้าไปอยู่ใน retained earning เรียบร้อยแล้วในกำไรสะสมถูกต้องค่ะโอเคซึ่งพอเข้าไปอยู่ในกำไรสะสมตรงนั้นก็จะทำให้ตัว equity นั้นสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นเหตุทำให้ DE ปรับลดลงมาได้ถูกค่ะโอเคนั่น point ที่2point ที่3อันนี้ผมอยากจะเรียนถามนะฮะด้วยความสงสัยคือพอร่วมรับรู้กำไรจาก InTouch แล้วเนี่ยตัวของเงินปันผลเรายังได้เหมือนเดิมไหมครับเรายังได้เหมือนเดิมค่ะในแง่ของแคชนะคะในแง่ในแคชจะออกมาเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้บันทึกเป็นเงินปันผลรับนะคะในงบกำไรขาดทุนเป็น profit sharing นะคะถ้าสมมุติกำไร InTouch 10,000 ล้านบาทนะคะครับเรา 12% นะคะแล้วก็กำไรเข้ามาเราเทคเป็น profit sharing 4,200 ล้านนะคะถึงแม้เขาจะใส่ dividend มา 3,500 ล้านบาทสมมุติอ่ะนะคะเราไม่ได้บันทึก 3,500 นะคะเป็นแคชเข้ามาเฉยๆก็ไปปรับอยู่ในเงินลงทุนที่เป็น asset ก็คือเงินลงทุนในตัว InTouchนะคะก็บวกด้วย profit sharing เข้ามา 4,200 นะคะแล้วก็ลบด้วย dividend ที่ได้รับ 3,500 นะคะโอเคคือถ้า InTouch เข้าปันผล 100% ไอ้ตัวเลขนี้ก็จะไม่ต่างกัน profit sharing กับ dividend ถูกไหมฮะค่ะค่ะอ๋อโอเคก็เป็นการรับกระแสเงินสดนี้ดูว่า InTouch เขามีนโยบายจ่ายปันผลเท่าไหร่อันนี้ก็จะเข้าเป็นเงินสดมาที่ Gulf เลยแต่ว่าไอ้ที่บันทึกทางบัญชีจะบันทึกตามตัวเลขกำไรสุทธิอันนี้คือ bottom line ของ InTouchโอเคอันนี้เข้าใจแล้วฮะอันนั้นเป็น point ที่3ทีนี้กลับมาดูที่วิธีการ consolidation ฮะคือคุณยุภาพินกำลังจะบอกว่าถ้า console งบของInTouch เข้ามาด้วยนั้นเนี่ยโอเคฮะข้อดีมันจะทำให้ DE ต่ำลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่คือต้องไปร่วมรับรู้ค่าเสื่อมราคาของพวกทรัพย์สินด้วยAmortize ค่ะแต่จำหน่ายของตัวสินทรัพย์ไม่มีต่อตนนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการตี Fair Value ของ Advance นะคะนึกออกไหมคะก็คือ Fair Value ของ Advance เมื่อลบกับ Book Value ของ Advance ส่วนต่างตรงนี้ก็คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งจำเป็นต้องมีการตัดจำหน่ายเป็นระยะเวลาของ Concession Period ที่เหลือนะคะก็คือต่อปีแล้วก็มองว่าจะถูกตัดประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนะคะคือซึ่งทำให้กำไรลดลงไปอะค่ะก็คือพวกใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่างๆนั่นเองใช่ค่ะอ๋อโอ้โหมูลค่ามหาศาลนะฮะนั่นโอเคทีนี้ในเรื่องของวิธี equity method นี้พอเลือกแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปเลยถูกต้องไหมฮะคุณยุภาพินครับถูกต้องค่ะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในอนาคตนะคะอ๋อก็คือเอาง่ายคือถ้าไม่เกิน 50% นี่ก็คิดแบบนี้แต่ถ้าเกิน 50% ต้องคิดอีกแบบหรือเปล่าฮะต้องคอนโซลหรือเปล่าฮะต้องอาจจะต้องมีการคิดอีกแบบหนึ่งค่ะเพราะเกิน 50% ก็อาจจะถูกมองว่าต้องเป็นการคอนโซลเข้าไปในงบค่ะโอเคแล้วก็กรณีของไทยคมนี่เราคอนโซลเข้ามาเพราะว่าตัวของ intangible asset อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะเราไม่ได้คอนโซลนะคะเรายังเทค equity แต่เพียงแต่ว่า InTouch เขาคอนโซลไทยคมเข้ามานะคะ InTouch แต่เราไม่ได้คอนโซลเพราะเรายังไงเราก็เทค equity InTouch อะค่ะโอเคตรงนี้ถือว่าชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ผมขออนุญาตฮะไหนๆคุณยุภาพินอยู่ตรงนี้แล้วมองภาพของ InTouch ต่อไปเป็นอย่างไรฮะหลังจากที่เราเองก็ได้ส่งคณะกรรมการเข้าไปร่วมนะฮะกำหนดนโยบายอยู่ด้วยถึง4ท่านเนี่ยจะมีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆที่เรียกว่าน่าสนใจและต้องติดตามไปดูหลังจากนี้ไหมครับก็ InTouch ก็เป็นบริษัทที่ดีนะคะก็เขาก็จะมีเงินปันผลนะคะค่อนข้างที่ stable นะคะแล้วก็มีธุรกิจที่สำคัญก็คือ AS นะคะแล้วก็มีไทยคมนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มองร่วมกันกับทางผู้บริหารของเขาว่าทำยังไงที่จะ optimize ตัว asset value นะคะหรือพยายามที่จะ
จ่ายเงินปันผลให้มาผู้ถือหุ้นมากที่สุดนะคะก็จะเห็นว่ามีโอกาสหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างล่าสุดเราก็ได้เข้าไปทำMOU กับทาง Singtel นะซึ่ง Singtel ก็เป็นผู้ถือหุ้น AS เหมือนกันในการที่จะพัฒนาร่วมกันในการทำ Data Center นะคะโดยเราก็จะใช้ expertise ของเราในแง่ของการเราขายไฟนะคะแล้วก็หาจัดหาที่ดินในขณะที่ Singtel เขาก็จะมี expertise ในการที่รู้จักพวก Hyperscaler ต่างๆนะคะแล้วก็มีความเชื่อชาญในการทำ data center มาหลายประเทศตรงนี้ก็เราร่วมมือกันนะคะซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการร่วมมือกับทาง AS ด้วยกันในการพัฒนา data center ในอนาคตนะคะเราก็ยังมองธุรกิจอีกหลายอย่างค่ะไม่ว่า AS ก็สามารถที่ optimize ตัว asset value ได้มากเนื่องจากเขาก็จะมีตัวสินทรัพย์นะคะซึ่งอาจจะมองเป็น infrastructure fund หรือเป็น tower co ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้ค่ะซึ่งสามารถที่จะจ่าย dividend ขึ้นมาที่บริษัทแม่ได้มากขึ้นนะคะคือตอนที่มีการแจ้งตลาดเนี่ยนะฮะก็คือบอกว่า Singtel กับทางอินทัชเนี่ยร่วมกันนะฮะเป็น Singtel กับ Gulf นะฮะในส่วนการประกาศความร่วมมือบอกว่าจะทำ Data Center ในประเทศไทยแต่คนเขาก็แซวว่าโอ้โหบิ๊กเบิ้มขนาดนี้ทั้ง2เจ้าคงจะต้องไปให้บริการลูกค้าจากทั่วโลกมั้งฮะคงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยตอนนี้คือที่คุยกัน MOU คุยกันคือเป็น data center ในประเทศไทยค่ะเริ่มจากประเทศไทยก่อนค่ะเพราะเราก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะหา location แล้วก็ขายไฟแล้วก็ renewable energy ด้วยค่ะเพราะพวก hyperscaler สิ่งที่เขา require ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลังงานทดแทนนะคะโอเคครับคุณยุภาพินฮะผมก็ขออนุญาตให้คุณยุภาพินย้ำทิ้งท้ายคือไตรมาส3นี้จะมีการบันทึกปันผลกัลฟ์เข้ามา 1,000600ล้านบาทอันนี้ออนท็อปจับกำไรที่กัลฟ์จะมีอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะโอเคอันนี้เป็นการปันผลระหว่างการครึ่งปีแรกของ Intouch คือเขาปันผลมาตั้งแต่ควอเตอร์1แล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งที่2ค่ะก็คือควอเตอร์3นี้ค่ะครับครับมีอีกสักนิดนึงครับคุณยุพาพินฮะเมื่อสักครู่พูดถึงตัวของ Advance ไทยคมนะฮะซึ่งที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงของตัวอินทัชมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของไทยคมยังไงไหมฮะในฐานะที่เราเข้ากลุ่มของกราฟเองเข้าไปเป็นบอร์ดนะตอนนี้แล้วฮะก็ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ค่ะก็เห็นว่าไทยคมก็เป็นบริษัทที่มี potential ในอนาคตนะคะเรื่องดาวเทียมค่ะตอนนี้ก็คงกำลังคุยกับทาง management อยู่แล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วยค่ะคงเดี๋ยวจะต้องมีการให้แจ้งให้ทราบต่อไปถ้ามีความคืบหน้านะคะก็มีแผนอยู่นะสำหรับที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของไทยคมในอนาคตต่อไปถูกไหมทั้ง AS ทั้งไทยคมอะค่ะและทั้งตัว Intouch ด้วยอะค่ะนะครับเอาละครับคุณยุพบินขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุพบินวังวีวัฒน์นะฮะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า Gulf นั่นเองครับก็ชัดไหมฮะก็ชัดฮะทั้งแบบคอนโซลิเดตกับตัวของตัว Equity Method นะฮะคือ2แบบที่คุณยุพพินอธิบายให้ฟังว่ามันดียังไงแล้วมันเสียยังไงทั้ง2รูปแบบแล้วก็ทำไมกราฟถึงใช้วิธีบันทึกบัญชีของอินทัชในรูปแบบของที่เป็นส่วนได้เสียนะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่แหละฮะคุณสุภชัยฮะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรฐานบัญชีใหม่ด้วยซึ่งก็เริ่มมีการใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นปี2562เป็นต้นมา นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราปล่อยเช่า หรือว่าขายอะไรออกไปแล้วก็เช่ากลับมาเนี่ย นะคือขายออกไปแล้วก็คือขายขาด จะเช่ากลับมาหรือไม่เช่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่คือขายออกไปแล้วนั่นหมายถึงทรัพย์สินไม่ได้อยู่กับเรา แต่มาตรฐานบัญชีใหม่ก็กำหนดว่าถ้าใครทำ sell and lease back ในลักษณะนี้ นะฮะก็ต้องไปร่วมรับรู้ค่าเสื่อมนะฮะรวมถึงภาระหนี้สินผูกพันในระยะยาวด้วยนะแต่กรณีของกัลฟ์เองเนี่ยก็เป็นลักษณะของการได้เจ้าว่าสัมปทานไม่ใช่นะฮะเพราะว่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ในปัจจุบันที่ AIS นะฮะรวมถึงโอเปอเรเตอร์รายอื่นถือครองอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นใบอนุญาตเกือบจะทั้ง 100% ละนะฮะงั้นมันไม่ใช่คอนเซชั่นไม่ใช่สัมปทานนะฮะแต่เป็นใบอนุญาตอย่างไรก็ตามเนี่ยใบอนุญาตมันก็จะมีอายุของมันแต่กระนั้นก็ยังมีเรื่องของค่าเสื่อมนะที่ก็ต้องมีการมาประเมินกันนี้ทุกๆงวดปีนะฮะซึ่งแต่ละใบอนุญาตเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วอายุประมาณสัก15ปีอย่างใบรุ่นล่าสุดรุ่น 5G นี่ก็เพิ่งผ่านไปปีเดียวนะฮะก็ยังมีอายุอยู่อีกตั้ง14ปีฉะนั้นในความหมายถ้าคอนโซลงบเนี่ยGulf เองเขาต้องไปร่วมรับรู้นะฮะ
ก็เป็นการรับรู้ทางอ้อมผ่านอินทัชนี่นะฮะในส่วนของค่าเสื่อมไปอีกอย่างน้อยๆเลยนะ14ปี14นะฮะปีนั่นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจนะฮะในท้ายที่สุดว่าจะใช้วิธี equity methodซึ่งก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วมีการทำ mark to market นะฮะ ราคาหุ้น InTouch นะฮะจากต้นทุนที่ Gulf ถืออยู่แล้วก็ส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยก็ถูกจัดเข้าไปหรือว่าถูกบันทึกเข้าไปในส่วนของกำไรสะสมซึ่งแน่นอนฮะพอกำไรสะสมมันเพิ่มขึ้น คือต้นทุน Gulf เนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงไปแล้วนะก็ผมให้สูงๆเลยผมให้สูงๆแบบสูงมากๆเลยนะ 60อันนี้คือคิดจากที่ไปถัวมากับที่ถูกถัวขึ้นโดยราคาเทนเดอร์ด้วยนะที่65ผมว่าเต็มที่ไม่เกิน60บาทไม่เกิน60อันนี้ให้แบบสูงมากๆแล้วนะฮะอันนี้เผื่อแล้วนะพรีเมียมแล้วนะเผื่อแล้วคิดแบบซุปเปอร์คอนเซอร์เวทีฟเลยนะฮะส่วนต่างมันมีอยู่10กว่าบาทตรงนี้ก็ถูกใส่เข้าไปใน retain earning นะฮะแล้วมันก็เลยทำให้ตัว equity หรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันขยายตัวหรือว่ามันปรับตัวสูงขึ้นแล้วนั่นก็ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะฮะหรือว่า DE ratio ก็หดแคบลงซึ่งนั่นเองก็เป็นการเพิ่มความสามารถในการกู้เงินนะฮะหรือว่าในการก่อหนี้ของ Gulf ได้ต่อไปในอนาคตคือในทางบัญชีทางการเงินรวมถึงการประกอบกิจการเนี่ย คุณสุภชัยฮะบอกว่าความสามารถในการก่อหนี้คือถ้าคนทั่วไปอาจจะฟังดูแล้วเฮ้ยพูดว่าอะไรนะแล้วมันจะดีได้ยังไงไปก่อหนี้ก่อสินนะฮะแต่อย่างที่บอกคือในทางการเงินในทางบัญชีในด้านการประกอบวิชาชีพเนี่ยขออภัยประกอบกิจการเนี่ยคือการก่อหนี้นะฮะมันจะหมายถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มนะการก่อหนี้นั่นก็หมายถึงว่ามีการลงทุนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นด้วยแผนงานของ Gulf เองก็ตามที่เราได้เห็นตามหน้าข่าวนี่นะฮะเขามีแผนในการที่จะขยายกิจการซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันมันไม่ใช่เพียงแต่แค่โรงไฟฟ้าแล้วนะมันจะมีเรื่องของสาธารณูปโภคที่เป็นการคมนาคมทางบกใช่สาธารณูปโภคที่เป็นการคมนาคมทางน้ำ นะฮะแล้วก็ยังจะมีสาธารณูปโภคที่เป็นโทรคมนาคม อย่างกรณีของ InTouch ใช่นะฮะแล้วก็ยังจะมีกิจการด้านพลังงานหรือว่าคอมโมดิตี้ก็คือตัวของ LNG ฉะนั้นแผนธุรกิจเขาเนี่ยมันกว้างมากแล้วมันมีความจำเป็นต้องใช้เงินเข้าไปเรียกว่าสนับสนุนในแต่ละส่วนที่วางแผนเอาไว้นั่นเองจึงเป็นที่มาว่าความสามารถในการก่อหนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญของ Gulfคือลด DE ลงมาได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นเรื่องดีใช่ๆแล้วก็มีการประเมินจากนักวิเคราะห์หลายๆสำนักก็มองว่าเอ๊ะเนี่ยในแง่ของการบันทึกแบบนี้นะฮะทำให้ความสามารถในการก่อหนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับประมาณสักแสนล้านได้เลยในแง่ของจากที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคุณนะฮะที่คุณยุวพินย้ำก็คือเรื่องของว่าโอเคล่ะถ้าใช้คอนโซลิเดตเนี่ยตัว DE มันจะลดลงเยอะกว่าจาก 2.5 อาจจะไปเหลือ 1.6 ไปเลยแต่มันก็มาพร้อมกับผูกพันก็คือผลขาดทุนที่จะตามมาปีละ 2,000 ล้านอันนี้ก็ดูเหมือนจะดูใช่ไหมฮะดูเหมือนดีในแง่ของตัว DE นะแต่มันจะมีภาระผูกพันก็คือถ้าดูแล้วจากการคำนวณล่าสุดก็คือจะอยู่ที่ประมาณปีละ 2,000 ล้านซึ่งไม่เป็นผลดีสำหรับกราฟในแง่ของงบที่จะออกมานั่นเองอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงเลือกมาใช้ในวิธีแบบส่วนได้เสียในแง่ของการบันทึกในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ปีละ 2,000 ล้านก็นี่ไงฮะครับ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ครับ 2,600 เมกะเฮิรตซ์ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ครับ900เมกะเฮิรตซ์ 700เมกะเฮิรตซ์ 26กิกะเฮิรตซ์แล้วนี่ยังไม่นับรวมพวกฟิกซ์บรอดแบนด์โครงข่ายใหญ่แก้วนำแสงอีกใช่ใช่โอ้โหนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็หวังว่าจะตอบคำถามของหลายๆท่านได้นะฮะซึ่งทงยอมรับนะฮะว่ามีถามเข้ามากันเยอะจริงๆงั้นก็เลยพูดคุยกับคุณยุภาพินว่าเอ๊ะเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุภชัยเป็นคนพูดคุยนะฮะว่า12ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการประชุมนักวิเคราะห์ใช่เป็นภาคนักวิเคราะห์งั้นวันนี้ก็ขอให้เป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อภาคประชาชนก็แล้วกันนะฮะภาคนักลงทุนทั่วไปก็ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณยุภาพินวันนี้ท่านก็ได้เตรียมpresentation มาเพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างเรียกว่าเป็นที่กระจ่างนะฮะ